สวัสดีครับผมทำ power box ไปแล้ว2กล่องคราวนี้ก็จะมาแก้ไขกล่องที่1ผมทดลองนำพัดลม12โวลต์มาต่อที่เอาเลตเสียบแจ็ค DC ตัวผู้ 5.5 × 2.1 มิลลิเมตรเป็นปลั๊กที่มีสวิตช์ในตัวเสียบเข้าที่เอาเลต12โวลต์เปิดสวิตช์พัดลมก็จะทำงานผมก็จะลองชาร์จโทรศัพท์มือถือดูแรงดันตอนนี้ก็เหลือ11โวลต์กว่าๆแบตเตอรี่ภายในก็เป็นชนิด Deep Cycle ใช้งานมากว่า2ปีแล้วก็มารีแพร์เมื่อเสียบชาร์จมือถือแรงดันก็จะตกลงมาเหลือ 9.5 โวลต์ถ้าแรงดันต่ำขนาดนี้ชาร์จมือถือก็จะใช้เวลามากผมก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ดีกว่าแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนใหม่ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต 12.8 โวลต์ 12 แอมป์อัล 154 วัตต์เมื่อสั่งของออนไลน์และมีผู้นำมาส่งก่อนเปิดกล่องก็จะต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานหากการส่งสินค้าไม่ตรงกับที่เราสั่งก็จะได้ขอเคลมสินค้าในภายหลังได้ร้านที่ผมสั่งแบตเตอรี่ก็ส่งสินค้าและบรรจุหีบห่อดีครับผมสั่งแบตชนิดนี้เป็นลูกที่2มีสติ๊กเกอร์ขอบคุณลูกค้าด้วยที่ด้านข้างก็มีคำอธิบายการใช้งานและข้อมูลการรับประกันก็จะแกะแผ่นนี้ออกนะครับการใช้งานแบตเตอรี่ชนิดนี้ถ้าแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่า11โวลต์ก็ต้องนำไปชาร์จใหม่ครับเปิดกล่อง power box เพื่อใส่แบตใหมแบตเตอรี่ Deep Cycle ก็เป็นแบตตะกั่วก็จะจ่ายไฟหรือขายประจุได้ 45-80% ส่วนแบตลิเธียมฟอสเฟตก็สามารถขายประจุได้ 80-100% แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตก็เป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาความจุไฟฟ้าสูงจ่ายไฟได้แรงสามารถชาร์จไฟได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการโดยไม่มี Memory Effectนอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีจุดเด่นมากก็คือเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากแบตเตอรี่ประเภทนี้จะไม่ระเบิด
และมีความร้อนต่ำกว่าแบตลิเทียมชนิดอื่นแบตเตอรี่เดิมก็เป็นแบตตะกั่วชนิดดีฟไซเคิลผมก็จะเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตผมก็จะเพิ่มขั้วดำแดงเพื่อความสะดวกในการชาร์จต้องเจาะรูเพื่อใส่อุปกรณ์แต่เนื่องจากกล่องนี้ก็เป็นกล่องโลหะก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ขั้วบวกมาแตะที่กราวที่เป็นขั้วลบเพราะจะเกิดการลัดวงจรได้ใช้เหล็กตอกนำศูนย์กำหนดตำแหน่งเจาะรูตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ขั้วบวกทางด้านซ้ายมือผมก็จะแก้ไขใหม่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัดหางปลาเดิมออกต่อหางปลาใหม่แบบกลมแทนอันเดิมใช้ครีมย้ำหางปลาให้แน่นใส่แบตเตอรี่และเพิ่มฟิวเข้าไปอีก1ตัวขั้วบวกสีแดงทางขวามือนี่ผมก็จะทำใหม่ปกติก็สามารถใช้ได้แต่ถ้ากล่องตกกระทบพื้นอาจจะเกิดปัญหาไฟลัดวงจรแรงดันของแบตใหม่นี่ก็เป็น 13.3 โวลต์ฐานก้อนนี้ก็ยังไม่ได้ชาร์จนะครับที่เสียบชาร์จมือถือก็เป็นระบบ Quick Charge 3 แอมป์มีปุ่มสัมผัสปิดเปิดได้
ภาพนี้ขั้วบวกผมก็ทำใหม่แล้วนะครับโดยเจาะแผ่นพลาสติกแข็งติดขั้วบวกยึดด้วยกาวแท่งร้อนจะได้มั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นต่อชาร์จไฟที่ขั้วนี้ได้อีกแห่งหนึ่งเพื่อลืมนำสายไฟที่ต่อขั้วเดิมไปด้วยลักษณะของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ